สวัสดีครับคุณผู้ชมสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาไปชมไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบรตันไปดู11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในระบบ 4-2-3-1 ดาบิดเดเคอาเป็นผู้รักษาประตูส่วนผู้เล่นคนอื่นๆประกอบไปด้วยดิโก้ดาโลวิกตอร์ลีเดเลฟแฮร์รี่แม็กควายลุคชอสกอตเบ็คโทมิเน่เฟรดเจดอนซานโชบรูโน่เฟร์นันเดสแอนโทเน่อีลิงกาและคริสเตียโน่โรนัลโดขณะที่ไบรตันมาในระบบ 4-1-2-1 โรเบิร์ตซานเชสเป็นผู้รักษาประตูส่วนผู้เล่นคนอื่นๆประกอบไปด้วยโยเอลเฟลมันลูอิสดังอดัมเวฟสเตอร์มาร์คูกูเลย่าอีฟบิสซูมาปาสการ์กรอสอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ยาคูบโมเดอร์นิวโมเปเลอันโดทอสซาและแลมตีเริ่มต้นเกมมาวางบอลยาวมาแต่ว่ากองหลังไบตันพลาดครับบอลอยู่ที่โรนัลโดโรนัลโดเลี้ยงจี้เข้าไปครับเลี้ยงจี้เข้าไปสับขาหลอกแล้วตอกส้นให้เจดอนซานโชหลุดเข้าไปยิงติดเซฟครับโอ้โหเหนือชั้นจริงๆเจดอนซานโชยังได้บอลอยู่ครับโยกอีกหนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดด้วยขวาแต่ว่าติดกองหลังเกือบดีแล้วครับถ้าเกิดเป็นประตูจะสวยมากๆลูกนี้ยิงไปติดเซฟซานเชสเก็บบอลมาได้อีกทีโยกหลอกอีกหนึ่งจังหวะก็ซัดด้วยขวาแต่ติดกองหลังครับแล้วมาดูจังหวะบุกของไบตันบ้างครับบอลอยู่ทางกราบขวาวางไปหน้าประตูได้โขกเต็มๆครับแต่ว่าเดเคอาซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหจังหวะนี้โมเดอร์ถึงกับเซ็งครับโขกก็ดีแล้วครับแต่ว่าหลวงพ่อก็ยังเป็นหลวงพ่อครับพุ่งมาปัดปลายมือไว้ได้แหมเหนียวเหลือเกินครับเดเคอาลูกนี้แล้วกลับมาว่างต่อครึ่งหลังครับบอลอยู่ที่ไบรตันพยายามทำเกมขึ้นมาแต่ว่าโดนสกัดไว้ได้บอลอยู่ที่โรนัลโดครับติดเครื่องนะครับโยกกว่าขวาแล้วกดเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ในนาทีที่50ครับจากคริสเตียโน่โรนัลโดครับโอ้โหลูกนี้ความผิดพลาดของกองหลังไบรตันครับบอลมาเข้าทางโรนัลโดแล้วติดเครื่องครับกดด้วยขวาทันทีครับลูกนี้10เต็ม10ไม่มีหักเลยครับสู่สำเร็จครับแล้วมาดูจังหวะนี้ครับเอ็นก้าโดนดึงล้มลงไปผู้ตัดสินว่ายังไงครับโอ้โหนักเตะแมนยูเข้าไปกดดันครับคริสเตียโน่โรนัลโดเข้าไปขอคำชี้แจงเลยครับจะได้เป็นใบเหลืองหรือใบแดงครับผู้เล่นทั้งสองทีมพยายามเข้าไปกดดันผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ตัดสินควักเป็นใบเหลืองครับดูภาพช้าครับเอ็นก้าโดนดังดึงล้มลงครับเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าครับต้องเช็ค VAR แล้วผู้ตัดสินเช็คกับ VR ปรากฏว่าก็เช็ค VR เป็นผลครับยกเลิกใบเหลืองนะครับจังหวะนี้ยกเลิกใบเหลืองแล้วก็ให้เป็นใบแดงแทนครับไบรตันเหลือผู้เล่น10คนสถานการณ์แมนยูได้เปรียบแล้วครับตอนนี้อ้าวซานเชสว่ายังไงจ่ายมาไม่ดีแล้วก็เป็นบรูโน่ครับแหมซัดไปติดเซฟจังหวะแรกบอลอยู่ที่โรนัลโดยักแหมยังช่วยกันสกัดเอาไว้ได้จังหวะส้มหล่นของแมนยูครับแต่ว่าบรูโน่ยิงไปติดเซฟซานเชสครับแล้วมาดูจังหวะของไบรตันบ้างครับโยกกว่าขวาแล้วก็ซัดทันทีครับบอลชนคานสนั่นเลยครับโอ้โหลูกนี้เกือบได้ประตูครับดูครับโยกกว่าขวาแล้วซัดทันทีแต่คานช่วยไว้ได้ครับมาดูจังหวะนี้ครับทำฟาวแล้วก็ป็อกบาเล่นเร็วครับจ่ายให้บรูโน่ครับบรูโน่เลี้ยงจี้ขึ้นมาทางกราบขวาครับมีโรนัลโดวิ่งทำทางขึ้นมาบรูโน่ยังไม่จ่ายเลี้ยงจี้เข้าไปในเขตโทษครับเลี้ยงจี้เข้าไปแล้วล็อกหนึ่งจังหวะแล้วกดด้วยขวาครับเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกนำเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับแล้วก็จบด้วยสกอร์นี้ครับแมนยูชนะไบรตันไป2ประตูต่อ0ครับขยับแซงเวสต์แฮมขึ้นไปรั้งอันดับ4เรียบร้อยครับไปดูสถิติที่น่าสนใจครับคริสเตียโน่โรนัลโดทำ1ประตูในเกมนี้ส่งผลให้เขายิงในพรีเมียร์ลีกไปทั้งหมด93ประตูให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนประเด็นที่น่าสนใจก็คือการที่โรนัลโดกลับมาคืนฟอร์มเก่งแบบนี้ก็ส่งผลให้แมนยูกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจกันอีกครั้งครับจะสังเกตได้3เกมหลังสุดทั้งเกม FA ครับแล้วก็เกมในลีก2เกมเนี่ยแมนยูเล่นครึ่งแรกได้ดีครับแต่ว่าสุดท้ายก็โดนตามตีเสมอได้แต่ขณะที่เกมนี้ครึ่งแรกเล่นไม่ดีนะครับแถมจะโดนประตูด้วยแต่ว่าพอคริสเตียโน่โรนัลโดยิงได้ก็ทำให้ทีมกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือจุดเปลี่ยนของเกมนี้อยู่ที่ใบแดงครับเพราะว่าหลังจากที่แมนยูขึ้นนำปุ๊บถัดมาอีกแค่4นาทีเท่านั้นไบรตันก็เหลือผู้เล่น10คนแต่ขณะที่ไบรตันเหลือผู้เล่น10คนยังมีจังหวะที่เกือบจะได้ประตูของแมนยูนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าผู้เล่นเท่ากันเนี่ยไม่แน่นะครับเก
มลูกเกมอาจจะไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าเกมนี้ไบรตันเนี่ยถือว่าเล่นได้ดีพอสมควรแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนแล้วก็ตัวผู้เล่นเหลืออยู่10คนแต่สุดท้ายในเมื่อผู้เล่นน้อยกว่าก็มาโดนลงโทษประตูที่2ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของบรูโน่ครับขอบคุณทูวิชั่นครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสดทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทูไอดีแล้วก็เช่นเคยครับติดตามชมคลิปไฮไลท์มันๆแบบนี้ทางสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาได้ทุกๆช่องทางนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากพวกเราครับ